ที่พิเศษเพิ่มขึ้นอีกวันนี้ก็จะมาอธิบายแต่ไม่ต้องจดแล้วนะอันนี้เราขีดเส้นใต้ปิดจบแล้วถ้านักเรียนจะให้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกว่ามันมีหน้าที่พิเศษอีกในภาพนี้ทำอะไรเป็นรากค้ำจุนอันนี้เป็นหน้าที่พิเศษของรากรากค้ำจุนเขาบอกว่าเป็นรากที่แตกออกจากข้อของลำต้นที่อยู่ใต้ดินและเหนือดินเล็กน้อยแล้วพุ่งทะแยงลงไปในดินเพื่อช่วยพยุงลำต้นเอาไว้อย่างในภาพนี้ลักษณะนี้เขาเรียกว่ารากค้ำจุนนะคะหน้าที่แรกต่อไปหน้าที่พิเศษอีกอันหนึ่งก็คือรากสังเคราะห์แสงอันนี้เห็นไหมคะรากมันออกมานอกลำต้นเลยเป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้นหรือกิ่งแล้วห้อยลงมาในอากาศมีสีเขียวของคลอโรฟิลจึงทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงนะคะห้อยออกมานอกลำต้นเลยส่วนใหญ่เราจะพบพืชอะไรคะกล้วยไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้เห็นไหมคะออกมานอกลำต้นเลยแล้วก็มีหน้าที่พิเศษสังเคราะห์แสงได้เราเรียกว่าสร้างอาหารนั่นเองข้อต่อไปข้อที่3นี่ค่ะโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินเลยทำหน้าที่พิเศษคือหายใจค่ะโอ้ไม่เหมือนพืชชนิดอื่นอันนี้พิเศษต้นนี้นะคะโผล่ขึ้นมาต้องการอากาศในการหายใจเป็นบางต้นเท่านั้นไม่ใช่ทุกต้นใช่ไหมคะอะไรอีกคะหน้าที่พิเศษอันนี้ค่ะเป็นรากเกาะยึดเกาะยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะไปเรื่อยในภาพนี้เห็นไหมคะตรงลูกศรสีแดงมีรากเกาะต้นพืชชนิดอื่นแล้วมีรากเล็กๆแตกออกมาเป็นกระจุกแทงลงไปในลำต้นจนถึงท่อลำเลียงเพื่อแย่งอาหารนะคะอันนี้แย่งอาหารกันเลยเขาเรียกว่ารากแบกกาฝากไปเกาะปุ๊บแล้วก็แทงรากลงไปในต้นที่ไปเกาะแล้วก็แย่งอะไรคะอาหารจากต้นที่ไปเกาะอยู่ด้วยเขาเรียกว่ากาฝากอันนี้เป็นหน้าที่พิเศษและหน้าที่สุดท้ายที่เป็นหน้าที่พิเศษที่นักเรียนควรจะทราบก็คือนี้ค่ะรากสะสมอาหารอันนี้เขาให้นักเรียนป.4 เรียนใช่ไหมคะรากสะสมอาหารในภาพมีอะไรบ้างคะน่ะมีมันมีแครอทมีอะไรอีกคะมันเทศอะไรอีกนะหัวไชเท้าเผือกต้นหอมเหรออ้าวไม่รู้ล่ะมันจะสะสมอาหารอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้ง่ายหรือยากคะเรื่องราวง่ายนะคะเราเรียนเรื่องรากทำหน้าที่อย่างไรนะคะรากทำหน้าที่อะไรบ้างคะ3ข้อข้อ1ยึดเหนี่ยวลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินได้นะคะ2ดูดน้ำและแร่ธาตุดูดนะยังไม่ได้ลำเลียงนะดูดอย่างเดียวและ3สะสมอาหารนะคะอันนี้เป็นหน้าที่หลักของรากเอาล่ะคราวนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะส่งสมุดท้ายชั่วโมงวันนี้ก่อนจะจากกันไปเหลือเวลาอีก5นาทีใครอยากฟังนิทานบ้างขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับแม่ตอนต้นชั่วโมงเราร้องเพลงกันก็เลยไม่ได้ฟังนิทานนะคะแต่มามีเวลาพอขอมาท้ายชั่วโมงวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่า
ชื่อว่าอะไรเอ่ยมันฝรั่งมีพิษจริงหรือใครเคยทานมันฝรั่งคะแล้วมีชีวิตรอดอยู่ไหมอยู่ยังไม่ได้เดสมอลเล่ซะหน่อยแล้วจะมีพิษได้ยังไงครับครูจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวดองจะเล่าให้ฟังนะคะเอาละไปดูเลยเจ้าดองไอ้เฮ้ยไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เสียงตะโกนเอะอะโวยวายไม่ได้นะครับไม่ได้อะไรไปดูพร้อมๆกันหืมอะไรเกิดอะไรอีกเจ้าดองน้อยโรงเรียนหยุดไปวันศุกร์วันนึงแล้วยังเรื่องมากอีกอันเนี้ยมีอะไรอีกอ่ะจะพูดอะไรไร้สาระอีกโอ้โหโรงเรียนเนี่ยไม่น่าหยุดเลยทำให้เจ้าดองต้องอยู่บ้านฉันแล้วเบื่อมันจริงๆพ่อมดจันบ่นว่าเบื่อดองเรื่องมากใช่ไหมคะไปดูพร้อมๆกันท่านพ่อมดฮะจะเอามันฝรั่งไปทำอะไรอะฮะโอ้โหมากมายไก่กองกะละมังใบเบลอเท่าเลยน้อยเจ้านี้มันฝรั่งนะคะเอาไปเคลี้ยงหัวเล่นกันมั้งท่านก็จะเอามันฝรั่งเนี่ยไปนึ่งเพื่อจะทำอาหารกินไงล่ะไม่กินหรอกมันฝรั่งทอดอะฮู้ท่านพ่อมดฮะมันกินไม่ได้นะฮะมันฝรั่งเนี่ยมันมีพิษฮะกินไม่ได้ถ้ากินนะผมว่าเดสมอลเล่แน่โอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าดองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันก็กินมาตั้งแต่เล็กแล้วนะไอ้มันฝรั่งเนี่ยมันจะมีพิษได้ยังไงนายไปฟังใครเข้ามาฟังไม่ได้สับจับเอามากระเดียดโอ้โหเล่นสับภาษาไทยเลยอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงต้องให้คุณครูธัญนันท์ช่วยแปลแล้วไม่รู้แหละกินไม่ได้มันมีพิษนะฮะมันมีพิษจริงๆเหรอดองหน่อยเจ้านี่เจ้าเด็กกับโปโลว่าแล้วก็ไงคะโป๊กเขกหัวหนึ่งทีบวมปุ๋ยเลยนี่เจ้าเด็กไม่รู้เรื่องจริงและเอามาพูดถอยทำให้คนเขาซับซ้อนกันไปใหญ่แม่มันฝรั่งมีพิษนี่นี่ฟังที่มันถูกเลยวันล่างเนี่ยเสพสื่อเนี่ยควรจะให้ท่วนทีเข้าใจไหมนี่ฟังเลยนะมันฝรั่งที่มีพิษน่ะมันเป็นมันฝรั่งที่มีหน่ออ่อนแตกขึ้นมาแล้วก็มีสีเขียวตั้งห้าเพราะตรงนั้นน่ะสีเขียวตรงนั้นน่ะมันจะมีสารที่ชื่อว่าโซลานีนอยู่ถ้ากินเข้าไปมันจะอันตรายต่อร่างกายเข้าใจไหมไม่ควรกินไอ้มันฝรั่งที่ฉันเอามานี่มันไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจไหม อย่างนั้นเหรอฮะดองก็นึกว่ามันฝรั่งในโลกเนี้ยมันกินแล้วมีพิษหมดหู้ตายแล้วเราวิดไปแล้วมาโดนไปโป๊กหนึ่งเจ็บหัวเลยวันหลังเนี่ยจะบอกอะไรใครเนี่ยควรตรวจสอบข้อมูลหรือสื่อที่ได้รับมาก่อนนะไม่ใช่ว่าเชื่อที่เขาพูดเขาเรียกว่าหูเบาแต่ว่าถ้าวางแอปเปิ้ลไว้กับมันฝรั่งจะมีก๊าซแอซิทีนที่เกิดจากแอปเปิ้ลจะทำให้มันฝรั่งไม่เกิดหน่ออ่อนเมื่อกี้นี้พ่อมดบอกว่าถ้ามันฝรั่งเกิดหน่อสีเขียวมันฝรั่งจะมีพิษเจ้าดองไปอ่านหนังสือพบว่าถ้าเอาแอปเปิลมาวางไว้ใกล้กับอะไรคะมันฝรั่งแอปเปิลจะมีก๊าซเอทิลีนที่จะทำให้มันฝรั่งไม่แตกหน่อสีเขียวออกมามันก็คิดต่อไปอีก เอาเลยงี้ฉันจะต้องลองฮ่าต้องลองต้องลองต้องลองต้องทดลองว่าแล้วทดลองอะไรนี่นี่สวัสดีครับฮ่านายบอกฉันไม่ให้กินแอปเปิ้ลแต่ให้เดินถือไปถือมาอย่างนี้นะใช่แล้วนายมันฝรั่งนายจะมากินไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีพิษนายจะต้องถือแอปเปิ้ลไว้ไม่ให้มันฝรั่งแตกหน่อออกมาเข้าใจไหมเพราะว่าแอปเปิ้ลเนี่ยมีแก๊สเอทิลีนอุ้ยโอ้ยเข้าใจผิดอะไรกันไปใหญ่แล้วฉันไม่ใช้มันฝรั่งแต่ฉันมี My name is
มันฝรั่งตั้งหากเจ้าดองโอ้โหเชื่อเจ้านี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆจบแล้วปรบมือให้ด้วยค่ะสรุปว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรคะมันฝรั่งแต่ไม่ได้เป็นหัวมันฝรั่งซะหน่อยที่เอาแอปเปิ้ลไปวางแล้วจะไม่แตกหน่อออกนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเขาบอกว่ามันฝรั่งที่มันแตกหน่ออ่อนออกมาเนี่ยหากกินมันฝรั่งเข้าไปนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรรู้ไหมหน้าซีดอาเจียนท้องเสียตัวเย็นปวดหัวนะคะได้เพราะฉะนั้นถ้ามันแตกหน่ออ่อนเขียวๆเราควรรับประทานไหมไม่ควรแต่คราวต่อไปนะคะไอ้มันฝรั่งเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นรากหรือว่ามันเป็นต้นมันอยู่ใต้ดินครูขาฟันธงเลยมันต้องเป็นรากสิวันนี้เรียนรากแก้วรากฝอยด้วยมันต้องเป็นรากแต่มันเป็นรากหรือไม่ใช่นะคะคราวต่อไปเราจะได้มาทำการทดลองกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและก็ปลายทางส่งสมุดพร้อมกันทุกคนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ